อนนี้เราอยู่บนถนนเส้นอำเภอเดชอุดมไปข้างหน้าทิศตะวันออกก็คืออำเภอบุญทริกนะครับแต่เราจะเลี้ยวขวาก่อนเพื่อที่จะไปวัดธาตุนางพญาภาสุกนะครับวัดธาตุนางพญาภาสุกนี้อยู่ในเขตอำเภอบุญทริกนะเป็นปราสาทขอมโบราณนะครับชื่อว่าปราสาทนางพญานะครับเราจะเลี้ยวขวาข้างหน้านี้นะครับไปอีกประมาณ7กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวรอรถผ่านนะครับอันตรายนะครับถ้าจะเลี้ยวขวาต้องดูรถดีๆนะเรากำลังจะเลี้ยวขวาแล้วครับมีรถข้างหน้าเดี๋ยวต้องรอให้รถผ่านไปก่อนรถข้างหน้าครับเหมือนเขาจะมาเร็วขวาไปอีกประมาณ7กิโลเมตรนะครับเราก็จะไปถึงพระธาตุโอ้ไม่ใช่พระธาตุปราสาทนางพญานะครับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนพระอาทิตย์อยู่ในช่วง4โมงเย็นของวันที่28เมษายน2566ครับตอนนี้ผมอยู่เหมือนอยู่ในป่านะพื้นที่ตรงนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่ตำบลหนองสโนอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอยู่ในทางคอนกรีตที่เป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะเลี้ยวขวาแล้วคุณจะถึงจุดหมายผมจะเลี้ยวขวาตามที่สิริได้บอกนะครับเลี้ยวขวาเราจะไปที่นี่เลยนี่น่าจะเป็นป้ายแหละโอ้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นป้ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางนึกว่าป้ายของโบราณสถานที่เราจะมาเที่ยวกันครับโบราณสถานปราสาทธาตุนางพญาตอนนี้ผมมองเห็นแล้วครับอยู่กลางทุ่งนาเลยนะกลางทุ่งนาเลยเนี่ยพื้นที่ทุ่งนารอบๆนี้เขากำลังไถครับไถเสร็จใหม่ๆเลยนะเนี่ยเตรียมที่จะหว่านข้าวรอรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนะครับวันนี้โชคดีหน่อยครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศไม่ร้อนมากครับในช่วง4โมงเย็นนะตอนนี้มาถึงแล้วครับผมอยู่ด้านหน้าทางเข้ามีซุ้มที่โครงสร้างเป็นไม้ยูคาแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยหญ้าคาหรือว่าอะไรรวงข้าวมัดข้าวแสดงว่าเขาน่าจะมีงานอะไรผ่านไปอาจจะเป็นจัดงานในช่วงสงกรานต์ก็เป็นไปได้นะครับมีต้นคูนดอกสีเหลืองระย้าต้อนรับผู้มาเยือนครับปราสาทธาตุนางพญานะครับผมจะหาที่จอดรถเอาจอดทางด้านขวาแล้วกันครับมีโครงสร้างที่เป็นไม้ไผ่ตีขนาบระหว่างต้นไม้เป็นทิวแถวเป็นช่องอย่างนี้แสดงว่าเขาเพิ่งจัดงานผ่านไปนะครับแบบนี้คงจะเป็นงานของชุมชนในท้องถิ่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปชมปราสาทพระธาตุนางพญาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดินมาทางซ้ายแล้วกันครับกำแพงศิลาแรงตรงนี้เราเรียกว่ากำแพงแก้วนะครับสูงนะนี่ท่วมหัวผมเลยครับประมาณ3เมตร2เมตร80ได้กำแพงแก้วของปราสาทธาตุนางพญานี้มีความสมบูรณ์นะก็คือมีฐานขึ้นมานะครับ
แล้วก็มีคล้ายๆกับลักษณะของกลีบขนุนนะเป็นแผ่นจั่วสามเหลี่ยมเรียงต่อกันครับคล้ายๆกับกลีบขนุนหรือว่าใบกระจังนะครับเรียงต่อกันผมไปเที่ยวปราสาทมาก็หลายปราสาทนะแต่ว่าปราสาทธาตุนางพญานี้เขาจะมีกำแพงแก้วที่สมบูรณ์นะใช้คำว่ากำแพงแก้วที่สมบูรณ์ครับเป็นหินศิลาแรงตอนนี้ผมเดินมาทางด้านกำแพงแก้วทิศตะวันตกนะครับนี่คือบรรยากาศทางด้านทิศตะวันตกของปราสาทธาตุนางพญานะครับเขาจะปลูกต้นคูนนะต้นคูนเรียงกันเป็นแถวเลยครับตรงนี้ทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็มีต้นอะไรเอ่ยนะต้นพยอมมั้งครับเนี่ยสูงใหญ่แล้วก็จะมีศาลปู่ตานะครับตรงนี้นะมีศาลปู่ตาครับมีศาลปู่ตาถ้ากันเห็ดหยังอยู่เนาะอ๋อครับเป็นคนหมู่บ้านนี่บ่ครับคุณแม่อ๋อนี่ศาลปู่ตาเนาะศาลปู่ตาของหมู่บ้านหรือศาลปู่ลำดวนอ๋อปู่ลำดวนตัวนี้ศาลเฉพาะดอนบางนี้เจ้าพี่เจ้าทางลูกหลานขออนุญาตถ่ายวิดีโอเด้อครับมาจากบุรีรัมย์ครับอ๋อเขาปลูกต้นคูนนะครับเรียงเป็นแถวแนวทางด้านทิศเหนือทิศตะวันตกล้อมรอบตัวปราสาทนะครับเอกลักษณ์ของปราสาทธาตุนางพญานะต้นคูนขนาดลำต้นขนาดนี้ความสูงขนาดนี้น่าจะไม่ถึง10ปีหรอกประมาณ8ปีสันนิษฐานนะครับตอนนี้ผมอยู่กำแพงแก้วทางด้านทิศเหนือของตัวปราสาทนะครับปราสาทธาตุนางพญาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับมีปราสาทไม่กี่หลังนะครับในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีมีอยู่ประมาณ6หลังนะปราสาทธาตุนางพญาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับปราสาทนางพญาครับป้ายข้างนอกเขาเขียนว่าปราสาทธาตุนางพญานะแต่ว่ากรมศิลปากรเขาเขียนว่าปราสาทนางพญาวงเล็บคูห้วยธาตุนะครับตำบลหนองสโหนอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่16ถึง17นะครับ16ถึง17ก็แสดงว่าเป็นช่วงศิลปะบาปวนเชื่อมต่อกับศิลปะแบบนครวัดนะครับที่มาที่ไปประวัติความเป็นมาของปราสาทนางพญานะครับผมจะอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับปราสาทมาจากนิทานพื้นถิ่นเกี่ยวกับการต่อสู้ของพระเจ้ารินทองซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7ให้มาปกครองบ้านเมืองบริเวณหนองสโหนกับพระยายักษ์กาลสาที่ปกครองบ้านเมืองบริเวณสะอุบลบ้านโนนเลียงครั้งหนึ่งพระเจ้ารินทองทรงม้าไปเยี่ยมญาติที่เมืองศรีพฤทเทสวนในเขตอำเภออุทุมพรพิสัยพระยายักษ์กาลสาจึงเข้าชิงตัวนางพญามเหสีพระเจ้ารินทองแต่นางขัดขืนจึงถูกทหารยักษ์ฆ่าตายพระเจ้ารินทองได้ฝังศพมเหสีพร้อมก่อสร้างปราสาทนางพญาครอบพระศพลักษณะสถาปัตยกรรมปราสาทนางพญาเป็นปราสาทหินทรายในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อเก็บส่วนยอดปราสาทพังทลายไม่ทราบรูปแบบมีประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกประตูอีก3ด้านเป็นประตูหลอกครับ
ตัวปราสาทตั้งบนฐานศิลาแรงนะครับนี่คือประวัติความเป็นมาเป็นเรื่องเล่าของท้องถิ่นนะครับที่ทางกรมศิลปากรเขาได้ให้ข้อมูลไว้ตรงนี้นะครับเห็นปรางประธานแล้วครับปรางประธานฐานเป็นศิลาแรงข้างบนก็เป็นหินทรายครับโครงสร้างที่เป็นศิขระข้างบนพังทลายลงมาหมดแล้วครับเหลือแต่เสาแล้วก็กรอบประตูทางด้านซ้ายด้านขวาและด้านบนของกรอบเสาประตูไม่มีลงไปแล้วครับ1 23 4 5 6 7 8มาถึงพื้นปูด้วยอิฐน่าจะเป็นอิฐดั้งเดิมหรืออิฐเสริมขึ้นมาใหม่ไม่ทราบนะครับตรงนี้แต่อาจจะเป็นอิฐดั้งเดิมก็เป็นไปได้นะเป็นทางดำเนินไปมาสู่ปรางประธานครับเหมือนปรางประธานนี้ไม่ได้อยู่กึ่งกลางนะครับเยื้องมาทางซ้ายนะแสดงว่าอาจจะมีปรางอีกปรางหนึ่งอยู่มุมนี้หรือเปล่าตัวนี้เป็นโคนต้นไม้ที่ถูกตัดเหลือแต่ตอโคนต้นไม้นะครับเป็นเนินขึ้นมาข้างล่างของโคนต้นไม้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีร่องรอยของฐานหินศิลาแรงหรือเปล่าตัวนี้ไม่รู้นะครับแต่ทำไมไม่สร้างไว้กึ่งกลางนี่เป็นคำถามที่ผมไม่รู้นะครับหินทรายเป็นหินสีชมพูอมม่วงนะหินทรายข้างบนครับข้างล่างฐานศิลาแรงฐานสูงมากฐานสูงเลยครับสูงท่วมหัวผมเลยน่าจะประมาณเกือบ3เมตรแหละ2เมตร80ได้นะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับเนี่ยกำแพงแก้วล้อมรอบสูงท่วมหัวผมประมาณ3เมตรเป็นกำแพงแก้วที่สมบูรณ์นะครับเอกลักษณ์ของพื้นที่รอบๆของปราสาทนางพญาแห่งนี้ก็คือต้นคูนนะครับที่เขาปลูกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าผมดูจากขนาดของต้นคูนแล้วน่าจะอายุไม่ถึง10ปีนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแล้วนะครับฐานศิลาแรงนะครับนับขั้นบันไดกันเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ตอนนี้ผมอยู่ข้างบนแล้วครับหินทรายสีชมพูอมม่วงนะสีชมพูอมม่วงกรอบประตูใหญ่มากเหลือแต่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่มีแล้วครับฝั่งขวาไม่มีแล้วศิขระข้างบนไม่เหลือแล้วนะครับเบื้องหน้าของเราก็คือประติมากรรมลอยตัวพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศก็คงจะเอามาเพิ่มใหม่นะครับในยุคปัจจุบันนะน่าจะเป็นการหล่อปูนนะครับลูกหลานขออนุญาตถ่ายทำเจ้าที่เจ้าทางนะครับขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยพบเจอแต่ความโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับเจ้าที่เจ้าทาง
ิญญาณของบรรพบุรุษเทวาอารักษ์ปู่ย่าตายายที่รักษาศาสนสถานแห่งนี้ลูกหลานได้มาเยี่ยมชมบรรยากาศบ่ายแก่ๆนะครับ4โมงเย็นบรรยากาศรอบๆของปราสาทนางพญานะครับรอบๆปราสาทศาสนสถานแห่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่นาพื้นที่การเกษตรการทำนานะครับผมจะลงไปแล้วครับฐานศิลาแรงนี้สูงมากนะครับทั้งกำแพงแก้วแล้วก็ฐานของวิมานนะครับวิมานประธานมีหลังเดียวโดดๆตรงนี้นะครับฐานสูงมากนี่คือเอกลักษณ์ของปราสาทธาตุนางพญาหรือว่าปราสาทนางพญานะครับอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี1ใน6ปราสาทขอมที่อยู่ในเขตอำเภอที่อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ